คลองลาดพร้าวซึ่งกินพื้นที่8เขตของกรุงเทพมหานครเป็นหนึ่งในคลองหลักที่มีปัญหาสภาพน้ำเน่าเหม็นสิ่งแวดล้อมเป็นพิษและยังมีสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำคลองตลอดแนวความยาว24กิโลเมตรหากจะแก้ไขก็ต้องมีการจัดระเบียบภาพรวมตลอด2ฝั่งคลองลาดพร้าวใหม่ทั้งหมดล่าสุดรัฐบาลมีมติเห็นชอบงบประมาณ 2,400 ล้านบาทตามที่คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำเสนอเพื่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กและประตูระบายน้ำคลองลาดพร้าวเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกำหนดกรอบเวลาต้องแล้วเสร็จภายใน4ปีและมีหลายหน่วยงานร่วมเกี่ยวข้องหน่วยงานแรกสุดคือสำนักการระบายน้ำและสำนักงานเขต8เขตที่มีพื้นที่ติดแนวคลองลาดพร้าวได้แก่เขตห้วยขวางจตุจักรหลัก4ดอนเมืองสายไหมลาดพร้าววังทองหลางและบางเขนที่ต้องเร่งสำรวจข้อมูลสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำคลองในแนวร่องน้ำกว้างไม่น้อยกว่า38เมตรซึ่งเป็นความกว้างที่มีประสิทธิภาพในการระบายน้ำส่งผลให้ชาวบ้านหลายร้อยหลังคาเรือนตลอด2ฝั่งคลองลาดพร้าวที่อยู่อาศัยมานานแต่ไม่มีโฉนดที่ดินต้องเวนคืนที่และไล่รื้อถอนบ้านเรือนแทบทั้งหมดประเด็นนี้ทำให้ชาวบ้านต้องการให้ภาครัฐชี้แจงรายละเอียดและมาตรการช่วยเหลือคือทำงานอยู่ที่นี่เรียนก็เรียนอยู่ที่นี่ทีนี้ถ้าเขาจะมาเวนที่คืนมันก็จะลำบากสำหรับพวกเราเพราะว่าหนึ่งการทำงานเราก็ไม่สะดวกแต่ถ้าจริงๆถ้าจะต้องเวนคืนจริงๆก็คืออยากให้มีที่รองรับให้เราอย่างเช่นหาที่อยู่ให้กับเราน้ำท่วมเพราะอะไรประตูระบายน้ำมันเล็กน้ำจากนู้นมามันระบายไม่ได้เอาถ้าคุณขยายประตูระบายน้ำแล้วมันจำเป็นเหรอที่จะต้องทำ38เมตรมันทำเหลือ20 25ได้ไหมเพื่อชาวบ้านจะได้ไม่เดือดร้อนสำหรับการดำเนินการของกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตต่างๆจะลงสำรวจพื้นที่เพื่อกำหนดแนวร่องน้ำ38เมตรและดูจำนวนครัวเรือนที่รุกล้ำเข้ามาในคลองโดยสำนักงานเขตวังทองหลางได้เริ่มต้นสำรวจเพื่อเตรียมส่งข้อมูลต่อไปยังหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องต่อไปนางสาวฐานิตาแพร่วานิชผู้อำนวยการเขตวังทองหลางกล่าวว่าบ้านเรือนที่รุกล้ำคลองทำให้การระบายน้ำทำได้ลำบากและเป็นอุปสรรคของภาครัฐในการเข้าบริหารจัดการพื้นที่ดังนั้นมาตรการจัดระเบียบจะมีส่วนช่วยเป็นอย่างดีโดยส่วนของสำนักงานเขตคือการสำรวจข้อมูลซึ่งจะดำเนินการโดยเร็วที่สุดอย่างเราต้องสำรวจแล้วก็ลงไปพูดคุยสร้างความเข้าใจกับชุมชนนะคะว่าเรามีนโยบายอะไรมีเป้าหมายอะไรแล้วเรากำหนดแผนในการช่วยเหลือเยียวยาเขาอย่างไรนะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยกรุงเทพมหานครได้มอบหมายไปแล้วในกระทรวงที่เกี่ยวข้องนะคะเช่นกระทรวงพัฒนาสังคมสำนักพัฒนาสังคมนะคะแล้วก็พอชนะคะในการที่จะลงไปช่วยกันแน่นอนว่าสุดท้ายแล้วปัญหาคลองสาธารณะในกรุงเทพมหานครที่ปล่อยทิ้งไว้เรื้อรังมายาวนานหลายสิบปีต้องได้รับการแก้ไขโดยเร็วที่สุดแต่หัวใจสำคัญคือทุกฝ่ายต้องหันมาเจรจาหารือเพื่อให้ได้ข้อตกลงร่วมกันและต้องมีการช่วยเหลือเยียวยาจากภาครัฐเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่น้อยที่สุด